ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Flash กันก่อนนะครับเนื่องจากว่าทำไมเราถึงต้องใช้ Flash ในการสร้างแอนิเมชันนั่นก็เพราะว่า Flash นั้นมีเครื่องมือที่พักพร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งเครื่องมือของโปรแกรมอื่นๆนะครับทั้งการวาดและการทำแอนิเมชันต่างๆจนกระทั่งเสร็จงานนั่นเองข้อที่1 นะครับของ Flash ก็คือ Flash นั้นมีเครื่องมือในการวาดที่พร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วนะครับจึงทำให้ Flash นั้นสามารถสร้างแอนิเมชันได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างงานที่วาดด้วย Flash นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแอนิเมชันที่สร้างจาก Flash เอาละครับเรามาดูข้อถัดมากันนะครับนอกจากนี้นะครับ Flash ยังแบ่งรูปแบบการทำงานทั้งเป็นแบบ Movie Clip Button แล้วก็ Graphic จึงทำให้ Flash นั้นรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรและรู้ว่าวัตถุที่เราสร้างขึ้นมานี้นั้นมีหน้าที่ทำอะไรจึงทำให้ Flash นั้นสามารถแบ่งการทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับข้อที่3 Flash นั้นยังสามารถที่จะนำวัตถุที่สร้างแล้วนะครับนำมาใช้ได้อีกเรื่อยๆนะครับในรูปแบบของ Symbol ที่มีการสร้างและเก็บไว้ใน Library มาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นผมได้ทำการสร้างการ์ตูนขึ้นมาผมสร้างช้างแค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ยังสามารถนำมา Copy วางเป็นหลายๆแบบได้นะครับซึ่งตรงนี้แฟลชนั้นก็สามารถที่จะช่วยในการสร้างการเคลื่อนไหวแล้วก็นำกลับมาใช้ได้อีกมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสร้างกองทัพขึ้นมาได้นะครับโดยการวาดเพียงไม่กี่ตัวไม่กี่แบบแล้วก็สามารถดึงมาใช้ได้เรื่อยๆนะครับเช่นลักษณะของทหารที่เข้าแถวกันอยู่นะครับเมื่อผมทำการลากตัวไทม์ไลน์ก็จะสังเกตว่าทหารนั้นก็มีการขยับพร้อมกันหมดอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Flash ยังสามารถใส่เทคนิคเกี่ยวกับแอนิเมชันลงไปได้อย่างหลากหลายทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างสารแอนิเมชันรูปแบบต่างๆและแปลกๆออกมาได้อย่างมากมายข้อที่5นะครับนั่นก็คือ Flash สามารถที่จะทำการเพิ่มเสียงลงไปเพื่อให้แอนิเมชันของเราสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคหรือว่าจะเป็นเสียงซาวด์แบ็คกราวด์ต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถทำเสร็จออกมาได้ภายใน Flash เลยและข้อที่6นะครับ Flash สามารถที่จะทำการแปลงไฟล์ในรูปแบบต่างๆได้นะครับจึงทำให้เรานั้นสามารถนำงานไปเผยแพร่ในแบบต่างๆได้มาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นเราจะกำหนดให้ Flash นั้นแปลงเป็นรูปแบบของ HTML ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปเผยแพร่ในรูปแบบของเว็บไซต์แปลงเป็นรูปแบบของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวซึ่ง Flash ยังสามารถที่จะแปลงเป็นรูปแบบของวิดีโอก็ได้นั่นก็คือเมื่อเราทำแอนิเมชันเสร็จเราก็สามารถที่จะแปลงไฟล์ในรูปแบบของวิดีโอเพื่อที่จะนำไปตัดต่อในลักษณะงานวิดีโอก็สามารถทำได้นะครับและนี่แหละครับก็เป็นความสามารถต่างๆของ Flash ที่ผมได้กล่าวมาแล้วทำให้ Flash เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างแอนิเมชันได้อย่างสมบูรณ์จริงๆครับ